ครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้ก็ต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับเป็นเจ้าตัว MG นะครับตัว HS นะครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับในรถ MG ตัว HS ออกไปหลายๆรุ่นนะครับหลายๆคันนะครับก็ได้รับความสนใจจากทางลูกค้าเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นเจ้าตัว MG นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเทคนิคในการออกแบบติดตั้งของทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับในการติดตั้งออกมาในรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับในรถ MG ตัว HS คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูครับดูการติดตั้งของทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงนะครับอันดับแรกเรามาดูนะครับดูเทคนิคในการแดมเห็นไหมครับดูการแดมของทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับนอกจากที่เราจะได้เลิกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพตัวแคลิเบตนะครับมาทำการติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับเวลาแดมปุ๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะถ้าแสดงว่าตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับหลังจากที่เราทำการแดมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ยังมาทำการสร้างเจ้าตัว enforcement นะครับเพื่อมาทำโครงสร้างของเจ้าตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นและดูการซับเสียนะครับหลังจากที่เราทำการสร้างเจ้าตัว enforcement นะครับครับซับเสียงได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับมาดูนะครับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวโครงสร้างลำโพงที่มากับทางดีลเลอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสเปเซอร์นะครับเวลาเราถอดปุ๊บนะฮะสเปเซอร์จะถอดติดออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทำการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นนะครับเพื่อให้ได้มิติแล้วทีเสียงที่ดีนะครับนะฮะดูขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งตัวสเปเซอร์นะครับเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ทำการติดตั้งตัวลำโพงมิเลนเข้าไปนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้พัฒนานำเจ้าตัวอิสตาลิงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับสำหรับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับในรถ MG HS คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงและมิติวิธีเสียงที่ดีนะครับในรถMG ตัว HS คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูก่อนนะครับอันดับแรกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวโครงสร้างของลำโพงที่มากับทางดีลเลอร์นะครับเวลาเราถอดลำโพงมาเห็นไหมครับเจ้าตัวสเปเซอร์ก็หลุดออกมาด้วยนะฮะนะครับมันจะติดกับเจ้าตัวลำโพงเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชิ้นใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทำโครงสร้างและพื้นฐานนะครับให้มีความแข็งแรงเพื่อมารองรับการทำงานของเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับก็คือการติดตั้งแผ่นแดมเข้าไปนะครับเรามาดูการแดมของทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์ครับนะครับการแดมเห็นไหมนะครับเราจะใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพตัวแคลิเบตนะครับมาทำการแดมเข้าไปซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับเราแดมปุ๊บมันจะยึดเกาะตามบอดี้รถเห็นไหมนะครับหลังจากที่เราทำการแดมเสร็จแล้วนะครับเราก็ยังมาทำการสร้างเจ้าตัว enforcement นะครับเพื่อมาทำโครงสร้างของตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เราทำการสร้างตัว enforcement แล้วนะครับเรามาดูการซับเสียงนะครับนะครับไม่มีค่าพวก white vibration เลยนะครับการยึดเกาะได้ดีมากๆเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับมาดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวสเปเซอร์นะครับเรามีการดีไซน์ตัวสเปเซอร์นะครับให้เหมาะสมนะครับกับรถแต่ละรุ่นนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับนี่คือเทคนิคนะครับที่ได้รับความสนใจจากลูกค้านะครับโดยเฉพาะรถ MG นะครับเป็นจำนวนมากนะครับที่นำรถให้ทางทีมงาน Overhorn Sound แล้วนะครับทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งตัวลำโพงมิเลนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ทำการประกอบเป็นตัวแผ่นเข้าไปนะครับการประกอบทางทีมงาน Overhorn Sound แล้วนะครับแน่นหนานะครับตัวแผ่นเข้าไปครับนะไม่มีการเสียเลยครับแน่นสนิทครับนี่คือนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนในรถ MG ตัว HS คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับในรถ MG ตัว HS คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
รวมทั้งขั้นตอนนะครับในการเซตอัพนะครับเจ้าตัวโปรเซสเซอร์ของ Pioneer หลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราต้องใช้เจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับมาทำการติดตั้งเข้าไปนะครับ1ครับในการติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับเพื่อมาทำการแก้ไขระบบอะคูสติกนะครับในรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับโครงสร้างบอดี้รถนะครับก็มีความแตกต่างกันไปนะครับเราก็นำเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับมาทำการแก้ไขนะครับเพื่อให้การปรับแต่งค่าพารามิตรนะครับได้ความถี่ตามที่เราต้องการนะครับหลังจากที่เราได้ทำการเซตอัพเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำการทดสอบฟังดูนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำการทดสอบฟังกันนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นตีนะครับได้เด่นชัดโปร่งใสกลางวันและที่ประเด็นสำคัญนะครับเราได้ Sound State ที่ดีนะครับอยู่บนแดชบอร์ดนะครับเดี๋ยวไปทำการทดสอบฟังดูนะครับจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นนะครับนะครับเสียงคนร้องโปร่งใสนะครับปลายแหลมกระซิบนะฮะฟังนะเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนและที่ประเด็นสำคัญครับการทำงานของเจ้าตัวมิดเบสนะครับทำงานได้แม่นยำนะครับได้รูปทรงมิดเบสที่ดีนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ MG ตัว HS คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงเนี่ยที่เป็นระดับไฮเอนด์เหมือนรถ MG กันนี้นะครับก็สามารถนำรถมาทางทีมงาน Oberhorn Sound และฝึกทำการตรวจสอบและออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงได้นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถ MG ตัว HS คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Oberhorn Sound และฝึกนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ